เอาให้ถุงนึงครับดูหน่อยนี่เพื่อนเปิดหิมะเพื่อนเผื่อหิมะเผื่อหิมะว่าวางก่อนจ้ะครับครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่จะคลุมเหมือนเดิมนะไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาวชาแนลชาวชาวชาแนลเออน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดตามชาวชาวชาแนลดูนะโอเคคิดถึงตั้งนานอะไรสองคนตั้งพี่ยาวกับพี่ตุ๊กเพื่อนตั้งนะฮะตั้งใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลจากเทสเดอร์พาแดกเทสเดอร์สายแดกจากเทสเดอร์สายแดกให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาเนี่ยปกติก็แพงเผื่อมาทำไมเผื่อมันแพงแล้วทำไมพี่ขายถูกจังลองดูก่อนลองดูก่อนได้กำไรหรือเปล่าแล้วเกิดไม่ได้กำไรก็เพิ่มราคาใช่ไหมเนี่ยแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยของดีเพื่อนเผื่อหิมะร้านดังสามชั้นนี่70บาทนะจ๊ะทอดมันกุ้งพ่อมึงร้านนี้ร้านดังแต่พี่อยากขลุ่มนะค่าสั่งที250บาท10 100 1 2ชุดแล้ว50อีก40ปีนะครับผมรออีกแป๊บนึงค่ะน้องบอกน้องอีก40วิลูกค้ามาคนสั่ง500เพื่อนคนหลังยืนเครียดเลยคนหลังนี่ยืนเครียดเลยสั่งทีละ500เนี่ยเพื่อนไม่เครียดครับลูกค้าบอกไม่เครียดมีเวลารอของอร่อยรอหน่อยแต่น้องก็ทำเร็วทอด2 นาทีครึ่งเสร็จลูกค้าบอกไม่เครียดเพื่อนทอด2นาทีเครียดจะรอคิวเพื่อนพอจำนี่เพื่อนพี่ทำกินเนื้อปะกินกินหมดทุกอย่างนี่มากับพี่ใหญ่เพื่อนค่างง20บาทเท่าเหรอแต่ละสะใจดีสะใจไหมสะใจเออสะใจดีลองชิมดูก่อนครับ20บาทกินแล้วร้องแบบว้าวเลยเดี๋ยวแก้ต่อมาไม่เหมือนอย่างงี้โดนแน่เยอะ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 อันนี้มาดูของจริงสะใจสะใจมากน้องมาหลายครั้งแล้วที่ยาไม่อยู่เหรอน้องตัดสายใจเว้ยถูกไหมถูกไหมต้องอย่างนี้แหละที่ที่ต้องการลูกค้าต้องการแบบนี้50บาทครับ50บาท100จ้ะหมูย่างหนังกรอบพี่ใหญ่วันเพื่อนนะ
ก็ใจดีเกินบางทีเพื่อนบางทีผิดราคาก็ยังขายนะเมื่อวานเห็นดูแล้วนี่ดูแล้วเห็นแล้วผิดราคาแล้วลูกค้าก็แสบเอาที่7แพ็คเลยอ่ะโอ้แหมใหญ่มากอ่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันผิดนี่เอาใหญ่เลยแล้วแบบเออผิดอันนี้เนี่ยหน่อยพอเป็นกระสายขำๆไปนี่กะเอาจมเขี้ยวเลย 1,000 บาทเลยนะอันนี้ 1,000 บาทไม่ดิผมไม่ยืนรอมากะว่ารอผิดราคากันเนี่ยกะเหลือรอ20เนี่ยซื้อให้สักแข่ง2แข่งนะพระเจ้าชอบผิดพระเจ้าชอบผิดราคาขายเอาไปให้มันให้เหนื่อยคนไม่ไกลเหนื่อยแต่ว่าขายตรงนี้แหละพอผิดราคาแล้วก็เอาเลยเนาะเอาเยอะไปเอานี้หน่อยก็พอเป็นแบบเอาไปชิมเอาไปชิมนี่เอาหมดเลยอันนี้สวยเรียกว่าเนื้อสอแต่มันออกขาวๆหน่อยป่ะหรือไงเรียกเนื้อสอทุเรียนแบบนี้คือทุเรียนเนื้ออ้วนแต่ว่าสีไม่เข้มอร่อยมั้ยค่ะไม่ค่อยถ้าไม่ใช่ขอทุเรียนกินได้นะแต่ถ้าเอ้ยเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุ้นๆนั่นเนี่ยทำท่าเนี่ยดูดเลยหลอดเนี่ยอร่อยอยู่นะอร่อยมากเติมมันได้คุณให้ต้องเติมมันนี่ก็มันแล้วครับเนี่ยใช่บอกว่ากำลังมีนี่ก็มันแล้วก็ไม่ก้อนเลยอ่ะนี่นี่ขายเป็นกล่องนี้เหรอนี่ขายอร่อยขายมาดูตั้งนานแล้วเห็นกูขายพี่มาทีนี้พี่ขายกูอร่อยจะไม่อร่อยแบบกะทิจริงๆเลยอ่ะกะทิช้อนไหมช้อนกะทิช้อนเนี่ยช้อนเบอร์เกอรี่ที่เขาทำกันมันจะเป็นช้อนเบอร์เกอรี่จะเนื้อเนียนมันก็จะของจะของอร่อยบอกต่อไม่ไหลเงียบไว้อร่อยจริงได้ทายป่ะอร่อยเฮ้เฮ้เพื่อนเดี๋ยววันนี้พอจะเช้าเลยแปะโบเลยนะไปถังมาป่ะครับแบบเหมือนใช่ไหมต้องไปถังก่อนเลยอ่ะเด็กๆกันควันเลยค่ะต้องไปถังมาดิใช่อร่อยอร่อยอย่างน้อยก็ยังขายแยกให้ด้วยไม่ได้ว่าขายกับใหญ่ๆเลยถ้าไม่ใหญ่เลยเอาโคนไหมเขาด้วยสิดูมือก็เตรียมไหมมือสั่นผมว่าเตรียมไหมเขาเลยแล้วก็ขายเท่าไหร่ก็พอตอนเด็กๆเพราะถ้าไอติมมาอันเดียวขายไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าข้าวเหนียวเขาหมดทำไงติมว่าโล